วันลำดวนฟีฟ่าปัดรองค่าเสียหายยกเลิกสัญญาจากเมืองทองกิเลนยื่นฟ้องต่อที่เซเลโซฟีฟ่าบอกปัดข้อเรียกร้องของดังวันลำที่ยื่นต่อองค์กรลูกหนังโลกกรณีกิเลนพยองทางค่ายไหนทำให้ต้นอิงย้ายสโมสรได้ก่อนหน้านี้ผู้รักษาประตูลูกครึ่งเวียดนามได้ร้องต่อฟีฟ่าให้ปล่อย ITC ใบโอนย้ายชั่วคราวเพื่อให้ได้ร่วมทัพกับเซเลโซโอซาก้าซึ่งทางองค์กรลูกหนังโลกได้รับเรื่องไว้พิจารณาขณะเดียวกันเมืองทองอดีตต้นสังกัดของมือกาวทีมชาติเวียดนามเดินหน้ายื่นฟ้องร้องต่อฟีฟ่าเกี่ยวกับการย้ายทีมแบบผิดกฎล่าสุดฟีฟ่าได้มีมติว่าข้อเรียกร้องของดังวันลำไม่เป็นผลรวมถึงเมืองทองที่เรียกค่าเสียหายด้วยโดยผลตัดสินจากฟีฟ่ามีดังต่อไปนี้ข้อ 1 วันลำได้ค่าเสียหายจากเมืองทองและการออกจากสัญญาถูกปฏิเสธจากฟีฟ่าข้อ 2 เมืองทองได้ค่าเสียหายจากวันลำถูกปฏิเสธจากฟีฟ่าข้อ 3 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิจารณาของฟีฟ่าโดยทางทนายชาวฝรั่งเศสของกิเลนพยองคริสตอฟ ลาลูกล่าวว่าการปฏิเสธการร้องของเงินคงค้างและการยกเลิกสัญญาของทางดังวันลำไม่เป็นผลเท่ากับการโอนย้ายในครั้งนี้ผิดกฎโดยตนจะได้ร้องต่อฟีฟ่าให้ทางเซเลโซโอซาก้าสโมสรปัจจุบันของวันลำซึ่งได้ประโยชน์จากกรณีนี้จ่ายค่าเสียหายต่อเมืองทองต่อไป